อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย้คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าเมื่อผีคุณยายแกรนนี่ตามหาตุ๊กตาเท็ดดี้คนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูบนามสกุลนูบมากๆนะครับวันนี้คืนนี้ผมก็จะออกไปล่ามอนสเตอร์กันนะครับเพราะว่าผมไม่มีอะไรทำนะโอเคงั้นเราก็จะเปลี่ยนชุดกันเลยอ่ะชุดหนังจึ๊บ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 โอเคแล้วเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ล่ามอนสเตอร์นั่นก็จะมีดาบไม้นะนี่เป็นไงดาบเอนชานด้วยน่าจะแรงน่าดูเลยนี่แล้วก็โล่ไม้แล้วก็ธนูแอปเปิ้ลโอเคนี่นะฮะเป็นดาบเอนชานด้วยเป็นไงเฟี้ยวป่ะล่ะอ๋อยนะแรงแน่นอนครับบอกเลยว่าแรงแน่นอนนี้เต้นโชว์หนึ่งสเต็ปโอเคไปเอ้ยทำไมมันดูแปลกๆวะมอนเตอร์ไปหมดวะเอ้าใครวะน่ะใครมันยืนตรงนั้นวะเฮ้ยใครเนี่ยทำไมดูแก่ๆวะเหมือนเป็นคุณยายหรือสักอย่างเนี่ยฮะเขามาทำอะไรที่นี่อ่ะวิหูเป็นไงส่องนิดหน่อยไม่ได้ดิวิ่งหนีเลยเนี่ยโอ้ไม่ต้องวิ่งหนีหรอกป้าไม่ทันแล้วผมเห็นมาแล้วจะมาปล้นใช่ไหมหรืออะไรฮะโอ้โหแล้วมอนเตอร์ก็ไม่มีสักตัวเลยนะมีแต่ไอ้คุณยายเนี่ยแหละสวัสดีคุณยายสวัสดีว่าแต่ตุ๊กตาเท็ดดี้ของคุณยายอยู่ไหนอะฮะเอ้าผมจะไปรู้เหรอยายเอ้าแล้วยายมาตีผมไหมเอ้าหรือจะเอาอ่ะก็มาดิครับโอ้โหนะนี่จะมาปล้นตุ๊กตาใช่ไหมเนี่ยไม่มีหรอกตุ๊กตาน่ะว่าแต่ยายจะไปทำอะไรเหรอฮะแล้วมาหาผมที่บ้านทำไมบ้านผมไม่ได้มีตุ๊กตาสักหน่อยบ้าปะเนี่ยยายไม่ได้บ้าสักหน่อยยายแค่ต้องการหาตุ๊กตาของยายแค่นั้นเองอะฮะถ้าแกไม่ให้ยายดีๆยายก็จะฆ่าแกทิ้งซะเอ้าก็ผมไม่มีตุ๊กตาจริงๆนี่ยายจะมาฆ่าผมทำไมอะฮะยายรั่วหรืออะไรอะหรือยายต้องการส้นทรีนฮะอยากได้ใช่ไหมโอ้โหไม่นะดาบจะพังแล้วโอ้ไม่ดาบจะพังแล้วอุ๊ยโอ้โหยายวิ่งเร็วมากเลยเนี่ยเออมิโลเว้ยเออแกต่อยให้หน้าแหกเลยฮะทำห้าวเออนะอยากได้ตุ๊กตาก็ไปซื้อสิแหมห้างก็เยอะแยะไปนะหรือถ้าเกิดว่าครบน้อยเนี่ยก็ไปซื้อเอานะตามตลาดนัดตุ๊กตาติดดุงติดดี้นะแต่มันจะมีขายหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะไม่ต้องมาขอชาวบ้านเขาแบบนี้นะคุณยายไม่ดีเข้าใจปะแถวนี้มันมีห้างหรือตลาดที่ไหนวะมึงบ้าปะเนี่ยไม่มีก็ไม่ต้องเอาสิฮะแกจะลองแล้วยังจะมาเล่นตุ๊กตาเท็ดดี้บ้าบอปัญญาอ่อนอีกเหรอวะฮะโอ้ยหนีไปนึงโอ้ไม่โอ้มาดาบพังแล้วโอ้คุณยายดาบพังแล้วดูนี่ไปก่อนนะเดี๋ยวขอไปทำดาบแป๊บนึงตัดไม้เจ็บเจ็บเอ้ยเร็วๆอุ้ยคุณยายมาแล้วโอ้ไม่มาดิครับต่อยเอาดิต่อยอ่ะเออต่อยอ่ะโอ้ไม่นะคุณยายเออเป็นไงล่ะมึงไม่ยอมให้ตุ๊กตากูผมโดนคุณยายฆ่าใครก็ได้ช่วยล้างแค้นให้ผมทีขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ด
นามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนะครับวันนี้ผมก็จะออกล่าตามหาคุณยายที่ชื่อว่าแกรนนี่นะครับคือได้ยินข่าวมาว่ามีคุณยายแกรนนี่เนี่ยไปฆ่าคนคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาน่าสงสารมากเลยนะคือคุณยายแกรนนี่เนี่ยเขาต้องการที่จะมาตามหาตุ๊กตาเท็ดดี้ของเขาเนี่ยแต่ว่าชายคนนั้นเนี่ยไม่มีตุ๊กตาให้เขาก็เลยลงมือฆ่าผู้ชายคนนั้นซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าหดหู่ใจมากเลยนะครับโอเควันนี้ผมก็จะออกตามล่ายายแกแล้วกันนะเผื่อยายแกมาหาตุ๊กตาอ้านั่นไงเจอแล้วโอ้โหนะคุณยายบอกเลยว่าผมไม่มีตุ๊กตาให้แน่นอนมีแต่ส้นตีนเนี่ยแหละโอเคเอ้ยห้าวห้าวห้าวฮะมาถึงก็เปิดเลยไม่ต้องคุยกันเยอะหรอกนะคุณยายเฮ้ยตุ๊กตากูอยู่ไหนวะตุ๊กตากูอยู่บ้านมึงไหมเนี่ยฮะถ้ามึงไม่ให้นะกูจะฆ่ามึงให้ตายเลยเอ้าผมไม่มีตุ๊กตาให้อ่ะมีแต่ส้นตีนเอาไหมอย่ามาห้าวนี่ไม่ใช่เพื่อนเล่นนะเดี๋ยวฟันนายด้วยอย่าคิดว่ากลัวนะอย่าคิดว่าเป็นผีคุณยายแกนี่แล้วฉันจะกลัวนะมีมือสองมือเหมือนกันจะวัดปะล่ะจะชนกันปะล่ะอย่ามาทำห้าวเข้าใจปะนี่ไงฟันหน้าให้ด้วยนี่อย่ามาห้าวอย่ามาห้าวแกจะตายลงแล้วอย่ามาห้าวอีกยังยายเนี่ยไม่แก่ตายหรอกโดนส้นตีนตายเข้าใจปะโอ้โหฟันยับเลยจังหวะนี้นะทำไมคุณยายถึกจังวะโอ้โหสายแทงมะเนี่ยพอดีว่ายายน่ะอัพสเตรนมาเยอะน่ะเลยถึกเพื่อที่จะฆ่าแกไงไอ้โปรตุ๊กตาก็ไม่ให้นะทำเป็นหมกจริงๆอ่ะมีใช่ไหมมีบ้าอะไรวะยายฮะนี่ยายหลอนยาใช่ไหมเนี่ยฮะสงสัยเติมมาเยอะเลยหลอนจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกยังบอกว่าหลอนจัดเข้าไปดูในบ้านไปในบ้านผมเนี่ยเข้าไปดูเลยไปค้นเลยว่ามีไหมถ้าไม่มีขอทิมหน้าทีหนึ่งได้ไหมเฮ้ยมาทิมหน้าแล้ววะกูเพื่อนเล่นมึงอ่ะฮะตลกอ่ะเดี๋ยวมึงอ่ะจะโดนกูทิมหน้าไอ้เวนเฮ้ยยาแล้วแหละจะโดนผมทิมหน้านะจะโดนผมฆ่าหันศพให้ด้วยนี่ไงตายไปซะไอ้เวนเอ๊ะทำห้าวจริงเลยไอ้ยายแกนี่เนี่ยฮะอยากได้กูตุ๊กตาก็ไปหาซื้อดิมาขอชาวบ้านทำไมไอ้บ้าแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์วันนี้ผมก็จะมาล่าท้าผีคุณยายแกรนนี่กันนะครับเพราะว่ายายแกเนี่ยป่วนชาวบ้านเขาไปทั่วเลยนะฮะช่วงนี้ข่าวมันเยอะนะแบบไปบุกฆ่าคนนู้นคนนี้บ้างไปทวงตุ๊กตาบ้างนะน่ากลัวนะครับนี่ไงเทสเนี่ยหนึ่งนัดเลยอุ้ยแม่งมาแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งพูดถึงก็มาเลยไอ้เวนเนี่ยเอาไปแดกเอาลูกปืนมาแดกเอาลูกปืนมาแดกเอาไปแดกแดกแม่งแดกแม่งไปละหนีละก็มาดิครับไหนอยู่ไหนโอเคกระสุนตรงกันใช่ไหมรู้เรื่องฟันแม่งฟันอ่ะเอาดิฟันให้ยับอ่ะอย่ามาห้าวกับเพ่เข้าใจป่ะนี่ใครรู้ป่ะแฮกเกอร์อย่าตกกับแฮกเกอร์เข้าใจป่ะก็สุดมันนี่ไม่ได้วะนี่คือคุณยายมาตามหาตุ๊กตาที่บ้านผมใช่ไหมฮะใช่ยายมาตามหาตุ๊กตาแต่ถ้านายไม่มีให้ยายก็จะฆ่าแกทิ้งซะ โอ้โหยายคิดผิดแล้วนะที่มาเล่นกับผมเนี่ยผมเป็นใครรู้ไหมผมเป็นแฮกเกอร์ผมมีอาวุธทรงพลังมากมายที่จะสู้กับคุณยายแล้วคุณยายมีอะไรอ่ะมีแค่กระบองไม้โง่ๆอย่างนี้เหร
นี่ดูปืนผมก่อนเป็นไงเท่ปะล่ะแต่ลูกกระสุนหมดแล้วแม่งเติมไม่ได้เป็นไรไม่รู้โอ้โหสุดยอดไม่เป็นไรแต่ผมมีดาบเพชรสำรองนะนี่อ่ะเอาปะล่ะเอาปะล่ะเอาปะล่ะไม้หรือจะสู้กับดาบอะครับอย่ามาห้าวเข้าใจป่ะโอ้โหไอ้คุณยายแกนนี่ฟันแม่งให้ยับแต่ว่ายายก็ถือเหมือนกันนะแม่งไปอัพอะไรมาเนี่ยสเตนเหรออัพสเตนเท่าไหร่ฮะแม่งยังถึกเลยเวนสายแทงมั้ยเนี่ยโอ้โหตายอย่างยากเลยเนี่ยตายไปดิวะตายแต่ทันทีสิวะแม่งตายโคตรยากเลยไอ้ฮานโอเคตายแล้วแล้วฉันจะกลับมาทวงตุ๊กตาใหม่พระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมาท้าให้คุณยายแกนนี่เนี่ยมาฆ่าพระเจ้าเพราะว่าตุ๊กตาของนางเนี่ยอยู่กับพระเจ้าในตอนนี้นั่นเองนะซึ่งมันก็อยู่ในกล่องนี้เองนะครับแต่พระเจ้าก็มีอาวุธเด็ดนะนี่ครับตุ๊กตาของแกนนี่ที่เขาตามหาอยู่นั่นเองนะโอเคอุ้ยโอ้โอ้ยนะพูดถึงนี่ก็มาเลยเนี่ยไวเหลือเกินนะไอ้คุณยายแกนนี่นี่ไงตุ๊กตาของยายเห็นไหมทำเมินอีกมีเห็นไหมเนี่ยฮะเห็นไหมในมือเนี่ยตุ๊กตามึงเนี่ยเห็นไหมโอ้นั่นมันตุ๊กตาของฉันนี่วะเอามาเดี๋ยวนี้นะเอามาอยากได้ก็ขอมาเองสิวะไอ้คุณยายแกรนนี่นะไหนดูสิว่าได้เนี่ยจะทำอะไรฉันได้ไหมโอ้โหล่ะรัวครับผมเอาให้ตายไปข้างนึงนะอยากได้ก็เข้ามาเอาเองนะไม่มีอะไรมากหรอกมีอะไรยิงให้ด้วยไปโอ้งเรียบร้อยรัวกันไปครับตายยังวะโอ้โหหายเลยคุณผู้ชมน่าสงสารวะเดี๋ยวได้ตุ๊กตามากใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะเอาให้แล้วกันนะโอเคเอาไปเลยตุ๊กตาโยนใส่แม่งโยนใส่ศพนี่แหละโอเคเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ